สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EMS สอนภาษาอังกฤษติวสอบอีกครั้งนะครับวันนี้เรากลับมากับเพลย์ลิสต์เดิมนะครับซึ่งเรายังไม่ไปถึงปลายทางนะตอนนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษดิ้นได้ EP ที่7แล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็น Now to Adjective นั่นเองนะครับผมพาดหัวมาแบบนี้เราก็จะคุ้นเคยแล้วแหละว่าเฮ้ยมันก็คือการเปลี่ยนคำนามไปเป็น Adjective และเราจะเปลี่ยนโดยการเติม full และless ลงไปนั่นเองนะครับลุยกันเลยบนจอที่เห็นอยู่นี้นะครับสำหรับ3คำตัวอย่างนี้สังเกตเห็นว่าอะไรครับเราจะเห็นว่ามันเป็นคำที่ลงท้ายด้วย full ทั้งหมดเห็นไหมไม่ว่าจะเป็น beautiful เป็น dutiful หรือว่า pitiful คำว่า full ในที่นี้นะครับแปลว่าเต็มเหมือนกับคำว่าfull ที่สะกดด้วย full นั่นเองนะครับแปลว่าเต็ม beauty แปลว่าความสวยงาม beautiful ก็แปลว่าความเต็มไปด้วยความสวยงามก็คือสวยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อครับว่าคำเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมาเป็น adjective เนี่ยเพราะอะไรครับสิ่งหนึ่งที่อยากบอกให้รู้เลยก็คือคำที่ลงท้ายด้วย full จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็คือจะต้องเป็นคำคุณศัพท์หรือว่าเป็น adjective เท่านั้นนะครับคำเหล่านี้มีการเติม suffix ลงไปนั่นแปลว่ามันจะต้องมี root ของมันมีรูปเดิมของมันใช่ไหมครับอย่างเช่นที่ผมเกริ่นไว้เมื่อกี้คำว่า beautiful มาจากคำว่า beauty ที่แปลว่าความสวยงามนะครับ dutifulก็มาจากคำว่า duty ที่แปลว่าหน้าที่และ pitiful ก็มาจากคำว่า pity ที่แปลว่าความสงสารความเห็นใจนั่นเองครับคำเหล่านี้สิ่งที่สังเกตเห็นก็คือเป็นคำที่ลงท้ายด้วยตัว y ทั้งหมดสังเกตเห็นอะไรไหมเห็นว่ามันลงท้ายด้วย y และคำเหล่านี้เป็นคำนามทั้งหมดไม่ได้บอกว่าคำที่ลงท้ายด้วย y เป็นคำนามทั้งหมดแต่คำที่ยกตัวอย่างให้เห็นนี้นะครับเป็นคำคุณศัพท์ขอโทษเป็นคำนามที่ลงท้ายด้วยตัว y และมันจะต้องเข้ากฎการสะกดด้วยครับซึ่งกฎการสะกดนี้ก็คือการเปลี่ยนตัว y นั้นไปเป็นตัว i ครับก่อนที่เราจะเติม suffix ลงไปซึ่ง suffix ในที่นี้ใน EP นี้ก็คือคำว่า full นั่นเองนะครับพอเราเปลี่ยนจาก y มาเป็น i แล้วเนี่ยนะครับแล้วเราเติม full ลงไปมันก็จะกลับมาเป็น adjective แบบที่ผมพาดหัวไว้ในตอนแรกนะครับจาก beauty เป็น beautiful เห็นไหมเปลี่ยน y มาเป็น i ก่อนแล้วเติม full ลงไป duty ครับเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม full กลายเป็น dutiful แบบนี้นะครับและ beautiful ก็เช่นเดียวกันครับเอาล่ะจากบนหน้าจอนี้เราจะมา wrap the idea กันนะคืออะไรเอ่ยก็คือคำที่มันลงท้ายด้วย less นะครับคำลงท้ายด้วย full แปลว่าเต็มไปด้วยคำที่ลงท้ายด้วย less แปลว่าไม่มีหรือมีน้อยสังเกตเห็นอะไรครับคำเหล่านี้ยังคงเป็นประเภท adjective หรือเป็นคำคุณศัพท์อยู่เหมือนกับคำว่า full ครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนจาก noun ไปเป็น adjective แล้วนะครับและจาก adjective ก็จะกลับมาเป็น noun ได้อีกครับใน EP ที่แล้วคือ EP ที่6เนี่ยนะครับผมสอนในเรื่องของการเติมคำว่า nest ลงไปใช่ไหมซึ่งการเติม nest เนี่ยย้อนนิดนึงนะครับ nest เนี่ยจะเติมให้กับ adjective แปลว่าใช่ไหมแต่ EP นี้เราเปลี่ยนจาก noun มาเป็น adjective และเราก็ยังจะสามารถเติม nest เข้าไปเพื่อให้มันกลับมากลายเป็น noun อีกอะนะครับเห็นไหมดังนั้นมันเป็นการเติม suffix ซ้อนกันได้ทั้ง2ตัวนะครับเข้าตามกฎการเติม suffix เลยนะครับคำแรกเนี่ยนะครับคำว่า care แปลว่าความใส่ใจใช่ไหมความสนใจดังนั้นเมื่อเติม less เข้าไปที่แปลว่าไม่มีก็แปลว่าสะเพร่าหรือว่าประมาทนั่นเองและพอเติม nest ลงไปอีก
นะครับ nest เนี่ยก็จะทำให้คำ adjective เนี่ยกลายมาเป็นคำนามอีกครั้งโดยมีความหมายว่าความใช่ไหมดังนั้น carelessness ก็จะแปลว่าความประมาทความสะเพร่านั่นเองครับอย่างคำที่2ครับ speech แปลว่าคำพูดครับ speechless ก็คือคำพูดไม่มีก็คือไร้คำพูดหมดคำพูดหรือว่าพูดไม่ออกนะครับเมื่อเติม ness เข้าไปก็แปลว่าการที่เราพูดไม่ออกหรืออะไรแบบนี้นะครับ mercy แปลว่าความสงสารความเห็นใจความเมตตา merciless ก็แปลว่าความไม่แปลว่าไม่มีความเห็นใจหรือไร้ปราณีนะครับไม่สงสารก็คือไร้ปราณีนะครับ mercilessness ก็คือความไร้ปราณีก็คือไม่มีความเห็นอกเห็นใจนั่นเองประมาณนั้นและคำสุดท้ายครับคือ home ก็คือบ้านใช่ไหม homeless ก็คือไร้บ้าน homelessness ก็แปลว่าการที่ไม่มีบ้านอยู่นั่นเองครับจากในหน้าจอที่เราเห็นนี้นะครับเรากลับมาอยู่กับคำว่า full ครับซึ่งณตอนแรกคำนามใช่ไหมครับเราเติม full ลงไปก็จะกลายมาเป็น adjective แต่คำ4คำที่เอาขึ้นหน้าจออยู่ณขณะนี้นะครับก็คือ pot full hand full ear full cup full ทั้ง4คำนี้มันแตกต่างครับมันลงท้ายด้วย full จริงครับแต่คำเหล่านี้ยังคงเป็นคำนามครับมันเป็นอะไรครับมันเป็นหน่วยนับครับแสดงถึงความจุครับผมเขียนไว้ว่า show capacity ก็คือแสดงปริมาณนั่นเองนะครับอย่างเช่นคำว่า pot full pot แปลว่าหม้อครับ pot full ก็แปลว่าเต็มหม้อก็คือปริมาณเต็ม1หม้อหรือปริมาณ1หม้อนะครับ hand แปลว่ามือ handful ก็คือ1กำมือครับ earful ในที่นี้ก็คือประมาณว่าโอ้โหท่วมหูการโดนบ่นอะไรแบบนี้ก็คือโห earful เลยนั่นแปลว่าโดนบ่นซะแบบหูชาเลยอะไรประมาณนั้นนะครับยังเป็นคำนามอยู่นะครับและอันสุดท้ายครับคือ cupfulคัพก็คือถ้วยตัวนี้ก็กลับมาเป็นปริมาณอีกเหมือนกันนะครับคัพฟูลก็คือเต็ม1ถ้วยหรือเอาล่ะเราก็เข้าสู่การ practice กันหน่อยครับเรามาเดาซิคำเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมาจากคำไหนครับคำที่1ครับ very full มันเติม full เข้ามาแล้วมีคำมีตัว i ใช่ไหมนั่นแปลว่าอะไรครับเปลี่ยน i มาจาก y นั่นเองดังนั้นคำเดิมของมันคือคำว่า very ที่แปลว่าเหนื่อยล้าครับความเหนื่อยล้าเป็นคำนามเมื่อเอามาเติม full ก็แปลว่าเหนื่อยล้าครับเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้านะต่อไปครับ plentiful เช่นเดียวกันครับตามหลักการสะกดก็คือมันมี i อยู่ใช่ไหมแสดงว่านี่แหละเปลี่ยนมาจาก y ครับแล้วเติม full ลงไปดังนั้นคำเดิมคือคำว่า plenty ที่แปลว่ามากมายนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับความอุดมสมบูรณ์ต่อไปครับ harmful ตัวนี้ง่ายเลยใช่ไหมครับเติม full อย่างเดียวนะครับตัด full ออกปุ๊บเหลือคำว่า harm ครับที่แปลว่าเป็นอันตรายนะครับหรืออันตรายนั่นเองนะครับต่อไปครับ fanciful ตัวนี้เข้ากฎการสะกดอีกเหมือนกันก็คืออะไรครับเปลี่ยน i มาจาก y ใช่ไหมครับแล้วก็เติม full ลงไปครับ fanciful ก็คือเต็มไปด้วยจินตนาการก็คือโอ้โหมันล้ำจินตนาการนั่นเองนะครับ dreadful ตัวนี้ตัด full ออกเหลือคำว่า dread ในที่นี้แปลว่าน่าสะพรึงกลัวนะครับความน่ากลัวนั่นเอง dreadful ก็คือเต็มไปด้วยความน่ากลัวครับสไลด์สุดท้ายของเราครับเราจะมาดูซิว่าคำเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่ใน dictionary หรือไม่นะครับ willingfulnessถ้าจำได้ใน EP ที่แล้วเนี่ยมันมีคำว่า willingness ใช่ไหมครับในแล้วคำนี้มันจะมีไหมคำว่า willingfulness เมื่อเราเปิด dictionary แล้วเราจะพบได้ทันทีว่า willingness me willing me will me แต่ willingfulness ไม่มีนะครับคำนี้ไม่มีต่อไปครับ charmlesscharm แปลว่าอะไรแปลว่าเสน่ห์ใช่ไหม charmlessness แปลว่าไม่มีหรือมีน้อย charmless ก็คือไร้เสน่ห์โอ้โหคือแบบไม่มีเสน่ห์นะครับจืดๆอะไรประมาณนี้นะครับ
ต่อไปครับ shiftless shift ในที่นี้แปลว่าช่วงก็ได้ครับแปลว่ากะการทำงานก็ได้เป็นช่วงเวลาก็ได้ shiftless ในที่นี้ถ้าแปลรวมออกมาปุ๊บมีความหมายต่างหากออกมาแปลว่าลอยถ้อยครับคือไม่เอาไหนก็คือเป็นคนที่ไม่มีเวลาทำงานก็คือเป็นคนไม่มีงานทำนะลอยถ้อยนั่นเองนะครับต่อครับ aimless aim แปลว่าจุดประสงค์ครับแปลว่าเป้าหมายครับless แปลว่าไม่มี aimless ก็แปลว่าไร้จุดประสงค์ก็คือไร้เป้าหมายครับต่อไปครับ endless ตัวนี้เราอาจจะเคยเห็นในเพลงอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ endless end แปลว่าจุดจบครับ endless ก็คือไม่มีจุดจบนั่นเองคือหมายถึงต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับจบแล้วครับสำหรับ EP ที่7นะครับก็เป็นการต่อยอดเนาะเป็นการต่อยอดของ EP ที่6ด้วยนะครับว่าเราเอา nest มาใช้กับตรงไหนได้บ้างเห็นไหมคราวนี้เราเรียนในเรื่องของ now ไปคุณศัพท์ใช่ไหมแล้วก็เอาคุณศัพท์กลายเป็น now ได้ด้วยการเติม nest เข้าไปซ้ำลงไปดังนั้นก่อนที่เราจะนำไปใช้นะครับก็อยากจะให้เช็คนิดนึงนะครับในเรื่องของใน dictionary นะว่ามันมีไหมครับไอ้คำนี้เราเติมลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถฝึกด้วยการเติมลงไปก่อนแล้วเราค่อยไปเช็คในดิกชันนารีก็ได้ครับว่าคำที่เราเติมเนี่ยมันมีไหมและมันก็จะเป็นการยืนยันอีกว่าสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยนะครับมันใช้ได้หรือไม่ครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งติดตามเพื่อแจ้งเตือนให้รู้ว่าจะมีวิดีโอสอนใหม่ๆมาเมื่อไหร่นะครับจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้ครับสวัสดีครับ